ขออนุญาตแทรกเปลี่ยนในคณะคนนอกนะครับคือเพราะเห็นประเด็นนี้นะความน่าสนใจมันอยู่ตรงว่าคำว่าเชิงพื้นที่นะเพราะว่าเรื่องเชิงพื้นที่เนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ชัดนะอย่างน้อยมีอยู่2 ตัว 2 ตัวคือ1คือคน2คือสิ่งที่ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นคนในพื้นที่นะเราเห็นแต่อย่างอื่นพอเห็นแต่อย่างอื่นปั๊บการแก้ปัญหาจะมีปัญหาดังนั้นเวลาทำความเข้าใจเรื่องเชิงพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องเพราะว่าพื้นที่มันมองได้หลายระดับ1พื้นที่ระดับหมู่บ้าน2ระดับเหนือกว่าหมู่บ้านนี้ถ้าเราลองโฟกัสได้นะถ้าเราลองหาพื้นที่ที่ทำงานในกำแพงแสนพื้นที่มันเยอะใช่ไหมกำลังทั้งหมดคงไม่ไหวนะเวลาหาพื้นที่ทำงานเนี่ยมันคงต้องเลือกเหมือนพระพุทธเจ้าเลือกพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ไปโปรดคนทั่วไปท่านเลือกที่จะไปโปรดปัญจวัคคีย์เพราะฉะนั้นต้องหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปัญจวัคคีย์อยู่ตรงไหนถ้าหาพื้นที่ปัญจวัคคีย์ไม่เจอนะครับสมมติว่าเมื่อกี้พยัคฆ์อาจารย์ตั้งคำถามกับห้วยขวางห้วยขวางหรือทุ่งขวางนะตั้งคำถามทุ่งขวางสมมตินะผมว่าถ้าบางพื้นที่มันทำไม่ได้นะอย่าเพิ่งถามยิ่งคนที่อยู่ใกล้กับที่ดีๆเนี่ยมักจะมองไม่ค่อยเห็นครับตาบอดเกือบทุกแห่งใครที่อยู่ใกล้วัดดังๆเนี่ยไม่เคยได้เข้าวัดนั้นมีแต่นินทาแล้วถ้าอยู่ใกล้เกษตรกรใกล้ปราชญ์คนไหนนะก็จะมีแต่นินทาปราชญ์ไม่เคยที่เห็นคุณค่าปราชญ์เพราะฉะนั้นสิ่งเวลาเราคิดนะอย่าบางทีอย่าเพิ่งคิดทำงานกับพื้นที่เหล่านี้เราจะหมดกำลังใจก่อนเราจะหมดแรงก่อนเพราะว่ากำลังเราก็ยังน้อยนะความเข้มยังไม่พอนะถ้าเลือกพื้นที่ยากเมื่อไหร่กำลังฆ่าตัวเองนะและกำลังฆ่างานที่ทำด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลือกหาปัญจวัคคีย์เจอไปหาปัญจวัคคีย์ได้ไงอันนี้ผมต้องใช้วิธีนะว่าพื้นที่ที่เป็นปัญจวัคคีย์อยู่ตรงไหนนี่เวลาเลือกพื้นที่เป็นปัญจวัคคีย์เนี่ยก็มีปัญหานะปัญหาที่ชุมชนมีอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์ของอะไรสนใจอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ผมเคยไปหนุนเรื่องท่องเที่ยวพอไปคุยเรื่องท่องเที่ยวตกลงกันเสร็จนะทุกคนเห็นพร้อมกันว่าที่นี่ต้องวิจัยเรื่องท่องเที่ยวพอเราลงไปจัดเวทีคุยกันจริงคุยไปคุยมาก็บอกว่าจะทำท่องเที่ยวก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำต้องจัดการน้ำก่อนจัดการการท่องเที่ยวเห็นโจทย์นะโจทย์แรกที่คิดว่าทุกคนเห็นพร้อมกันคือโจทย์การท่องเที่ยวแต่พอถึงเวลาจริงคุยจริงกลายเป็นโจทย์น้ำและเรื่องเล็กๆที่อาจารย์ต้องมาให้นะการจัดการน้ำบ้านท้ายขันความจริงมาจากเรื่องตั้งใจทำเรื่องท่องเที่ยวพอไปทำจริงว่าถ้าจะทำเรื่องท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นงานวิจัยข้างนอกพอพลิกเรื่องไปตามไปเรื่องน้ำก็กลายเป็นงานวิจัยของคนในสถาบันก็เลยลุกขึ้นมาทำกันอย่างจริงจังเลยไอ้ตรงเนี้ยมันยังเวลาหาโจทย์นะอย่าให้หาโจทย์หาโจทย์2แบบนะแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยชาวบ้านทำนะเพราะว่าในกรณีของงานวิจัยท้องถิ่นเราหนุนให้ชาวบ้านทำวิจัยเป้าหมายที่3ตัวขออนุญาตเล่าบางท่านอาจไม่เคยทราบเป้าหมายงานวิจัยท้องถิ่นก็คือ1เราสร้างคน2เราสร้างความรู้3เราสร้างการเปลี่ยนแปลงนะสร้างคนก็คือพุทธะสร้างความรู้คือธรรมะสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างกลุ่มที่เกิดการแตกเป็นสังฆะเพราะฉะนั้นงานวิจัยแบบท้องถิ่นเราพยายามสร้างพุทธะธรรมะสังฆะพุทธะเป็นนักวิจัยนะนักวิจัยโครงการหนึ่งไม่ใช่นักวิชาการคนเดียวบางโครงการมีนักวิจัย30 คนบางโครงการนั้นมีนักวิจัยอยู่100 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงค้นหาความรู้ตัวเองได้คืองานวิจัยท้องถิ่นมันจะตั้งคำถามประมาณ4 ตัวคำถามแรกคือ1เราเป็นใครหาตัวเองให้เจอนะถ้าหาตัวเองไม่เจอจะหาอย่างอื่นยากเราเป็นใครหรือต้องถามเองกูเป็นใครนะตอนนี้ยากต้องถามตัวเองชั้นกูเป็นใครชุมชนเป็นใครเราเป็นใครพื้นที่นี้เป็นใครและที่สองต้องถามต่อด้วยเรามาจากไหนครับและทางเมื่อกี้ที่นำเสนอประวัติความเป็นมาตั้งแต่แรกถ้าไม่รู้รากเหง้าตัวเองมันจะหลงนะจะหลงรากเหง้าเมื่อผมถ้าไม่พูดถึงรากเหง้ามันหลงตัวเองถามว่าเราเป็นใครเป็นด็อกเตอร์พอถามว่าเรามาจากไหนมันถอยกลับเลย
ถ้าเรามาจากบ้านนอกมันดึงตัวเองกลับมาสู่ฐานที่เป็นจริงถ้าบอกว่าเราเป็นใครเราเป็นด็อกเตอร์มันใหญ่ถ้าเป็นอาจารย์หมออะไรมันรู้สึกมันใหญ่แต่พอถามเรามาจากไหนเรามาจากบ้านนอกคือชายแดนมันเป็นชาวบ้านธรรมดามันรู้สึกมันถอยเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในชุมชนเหมือนกันการทำความเข้าใจว่าเรามาจากไหนเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรามาจากไหนเนี่ยความจริงนะถ้าเราไม่ติดใจแบบนักประวัติศาสตร์มากนะสิ่งที่เราค้นมาเนี่ยเราอาจไม่ต้องการแฟกต์อาจไม่ข้อมูลจริง 100% แต่เราต้องการเห็นกระบวนการที่ช่วยในการเคลื่อนมาสร้างพลังชุมชนได้ไงสมมติเรื่องประวัติศาสตร์กำแพงแสนแล้วมาช่วยสร้างคนกำแพงแสนรู้สึกรักกันผมจำได้ว่าจะบอกกำแพงแสนรักกันอย่างนั้นพูดแค่จุดนี้ก็น่าสนใจนะความรักของกำแพงแสนสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงหาหน่อยใช่ไหมแล้วทำไมมันหายไปเมื่อไหร่แล้วเราจะฟื้นได้ไหมทำยังไงถึงจะฟื้นเนี่ยก็โจทย์แบบนี้ที่เราโจทย์นามธรรมเป็นไปได้นะจ้ะคือบางทีโจทย์นามธรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการคุยนะถ้าพูดนามธรรมแบบต้องวางตัวชี้วัดแบบคนนอกไปเลยลำบากนะเหมือนถ้าเหมือนอาจารย์ถามเรื่องอายุเกี่ยวมันก็พูดยากแต่ให้ชาวบ้านลองคุยกันมันจะเห็นตัวโจทย์นามธรรมออกมาได้เพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างโจทย์นามธรรมได้แต่ว่าตรงนี้ต้องการที่เรียนต้องไปชวนคุยถ้าไม่ชวนคุยโจทย์พวกนี้ไม่ออกก็จะออกแต่ว่าทำยังไงที่สินจะหมดทำยังไงจะได้เพิ่มขึ้นทำยังไงจะรวยมากขึ้นคือโจทย์เป็นคนละแบบแต่ถ้าลองคุยลึกๆจริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่จริงๆแล้วมีเรื่องนามธรรมลึกๆอยู่แต่ไม่สามารถที่จะพอถามกันง่ายๆก็ไม่ออกมาแต่ถ้านอนคุยกันนะก็ออกเองประเด็นมันจะออกมาหลังจากความคุ้นเคยสูงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนให้เปิดใจหากันเพราะฉะนั้นประเด็นแบบนี้ต้องการเวลาถ้ามีพื้นที่แบบนี้นะเราสามารถไปสร้างพื้นที่ได้ที่ถ้าพื้นที่เองไม่มีคนนะครับไม่มีคนอยากทำอย่าเพิ่งทำผมไม่แนะนำไม่ทำนักวิจัยท้องถิ่นเราเคยปวดใจกับหมู่บ้านที่ไม่อยากทำแล้วผมก็ถามว่าเด็กดีกันเด็กใครลูกใครเพราะลูกท่านใช่ไหมท่านจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กดีกันถ้าแก้ได้ก็เป็นผลประโยชน์หมู่บ้านใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนชาวบ้านที่บ้านใต้นี่เวลาออกงานแกออกงานแกทุกคืนนะทำอย่างไรคนถึงจะกล้าเดินผ่านหน้าบ้านกันโจมวิจัยเลยนะคือตอนนี้เนี่ยแค่จะเดินผ่านหน้าบ้านกันไม่กล้าเดินระหว่างไทยพูดไทยมุสลิมเห็นไหมมันเป็นเรื่องความจริงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะแค่ว่าทำยังไงจึงให้คนเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งกันและกันได้โจมวิจัยวิ่งเข้าไปเลยไม่ต้องสร้างโจทย์ให้มันยุ่งยากมากนักเอาโจทย์ง่ายๆแต่ก็ทำยากมากเลยนะแต่พอทำไปแล้วปรากฏว่าทั้งพุทธมุสลิมเอาเรื่องมะนาวมาคุยกันพอหยิบเรื่องมะนาวมาคุยกันไม่ได้คุยเรื่องความเชื่อคนก็เริ่มเข้ามาหากันเอาเริ่มเดินผ่านหน้าบ้านกันไปดูมะนาวหมู่บ้านอีกบ้านนึงมันเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยวิธีการขึ้นโจทย์นะเพราะฉะนั้นโจทย์เวลาโจทย์ขึ้นโจทย์นะผมก็อยากให้พวกเราคุยกันลึกๆแล้วได้โจทย์ที่มันลึกซึ้งแล้วแก้ปัญหางานแบบนี้เนี่ยเราต้องการการเปลี่ยนกระบวนการไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงถึงว่าเราไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงอาชีพอาจเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งลึกๆอยู่คือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนกระบาลทัศน์กระบาลทัศน์ที่สำคัญมากในกระบวนการหัวที่อยู่ถ้าหัวไม่เปลี่ยนนะถึงรายได้เพิ่มขึ้นยังไงก็ตามนะสักพักหนึ่งก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเรียกว่าการพัฒนาที่มันล้มละลายนะก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้ากระบวนการเปลี่ยนแล้วถึงแม้แก้ที่สิ่งไม่สำเร็จแต่เขาหัวเปลี่ยนแล้วรู้กระบวนการแล้วเวลาที่หลังมาเขาสามารถคิดกระบวนการอันนี้เพื่อจะขยับขยายต่อไปได้นี่คือแนวที่เราเห็นว่างานวิจัยแบบนี้นะมันยังจำเป็นนะกับหลายพื้นที่แต่ก็อยากให้พื้นที่ลุกขึ้นมาอยากทำเองไม่ใช่เป็นอาจารย์อยากไปทำแต่ก็ฝากอาจารย์ด้วยนะบางเรื่องปล่อยให้ชาวบ้านคิดฝ่ายเดียวเนี่ยบางทีเขามองไม่เห็นเช่นไอ้ถนนตัดผ่านไอ้เซาเทิร์นคอริดอร์นะเซาเทิร์นคอริดอร์ที่เปิดอาเซียนที่จะตัดออกมาจากท่าเรือกระปงโสมเนี่ยผ่านทะลุมาไปออกท่าเรือถวายถามว่ามันต้องอะไรกับชาวบ้านนะชาวบ้านตื่นตัวหรือยังผมว่าอยากเมื่อยังบางทีประเด็นแบบนี้
พอไปแย่คุยชาวบ้านจะอยากเองแต่ถ้าไปคุยแล้วชาวบ้านยังไม่อยากไม่อยากคุยอย่าทำนะต้องไปคุยจนชาวบ้านรู้สึกว่าโอ้ประเด็นนี้ถ้าปล่อยให้ถนนตัดมาแล้วแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวของเราไว้เลยชีวิตเราคงอับเฉาแน่ลูกหลานเราจะแย่แน่ถ้าเขาคิดแต่นี้ได้เมื่อไหร่ปั๊บมันก็เกิดโจทย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างโจทย์ไม่ได้หมายความว่ารอให้ชาวบ้านอยากอย่างเดียวเราต้องไปกระตุ้นให้ชาวบ้านอยากจนได้แต่ต้องให้อยากจริงนะอย่าอยากหลอกที่กลัวคือว่ากลัวจะเป็นอยากหลอกเพราะว่าเรากระตุ้นไม่ลึกพอทำให้ชาวบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนความคิดตอนนี้ก็คือตัวเลขที่อยากฝากพวกเราไว้พอเห็นกระบวนแบบนี้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ผมเองทำงานบูรณาการมาเยอะเลยมันลงเยอะนะลงเยอะคือว่าบูรณาการจากข้างบนมันจะลงเพราะว่าข้างบนจะบูรณาการในสลักลักษณะแค่สมมติว่าสาธารณสุขจับมือกับพัฒนาชุมชนสมมตินะมันก็ยังเวลาสาธารณสุขลงไปนี่จับมือข้างบนได้ทำงานด้วยกันแต่เวลาลงไปสาธารณสุขก็ยังไปเรื่องสาธารณสุขชุมชนก็ยังลงไปสู่เรื่องพัฒนาชุมชนใช่ไหมเกษตรก็ยังลงไปลงเรื่องเกษตรคือเวลาลงไปหาชุมชนมันลงเป็นแห้งแห้งลงไปถ้าจะบูรณาการให้ดีให้หยิบจากพื้นที่เยียบจากพื้นที่มาเริ่มเรื่องอะไรก่อนก็ได้บูรณาการไม่ได้หมายความว่าจะมายำกันเรื่องเดียวนะสมมติว่าทำส้มตำกินผมจะให้ดูบูรณาการง่ายๆบูรณาการส้มตำได้คุณต้องรู้ว่าส้มตำมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะส้มตำองค์ประกอบเลยถ้าไม่เห็นองค์ประกอบบูรณาการทำอย่างเดียวไปไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เป็นใช่ส้มตำบูรณาการแบบนี้ไม่พอนะต้องรู้ว่าต้องใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังนะหนึ่งถ้าใส่ก่อนใส่หลังไม่ถูกนะขาดกินไม่ได้นะแล้วก็ใส่อะไรมากอะไรน้อยต้องรู้นะใส่พริกขนาดนี้น้ำปลาต้องขนาดนี้ถ้าน้ำปลามากไปต้องเค็มนะบูรณาการไม่หมายความว่าทุกคนพุ่งลงไปเหมือนกันเท่ากันหมดอันนั้นชุมชนเล็กแน่ต้องเห็นของจริงจากข้างล่างแล้วลองดูว่าโอเคเรื่องนี้เรื่องเกษตรก่อนนะถ้าเกษตรมันต้องต่อด้วยน้ำไหมหรือจะเอาน้ำมาก่อนเกษตรต้องดูให้ดีนะถ้าน้ำมาก่อนแล้วเกษตรตามได้บางแห่งนะแต่บางแห่งต้องเกษตรมาก่อนในน้ำตามถ้าอะไรมาก่อนผิดบางทีก็ไม่ไปนะเราเห็นปัญหาแบบนี้เลยทำไมถึงเวลาทำเรื่องเกษตรจ้างเตรียมไปไม่รอดก็คิดเรื่องระบบใหญ่เลยพอบอกว่าต้องมีน้ำก็ไปขุดสระให้คือปีหัวยังไม่เปลี่ยนเลยตอนตายต้องตรวจเปลี่ยนคำคิดก่อนให้ขุดสระให้ก็จบแล้วพอบอกชาวบ้านปลูกต้นไม้เราต้นไม้จะแก่ก็ปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างไม่ได้สร้างนะระบบคิดไม่เขาวางแผนก่อนว่าเขาจะทำอะไรที่นี่อะไรไอ้ตรงนี้คือตัวสำคัญของกระบวนการเพราะฉะนั้นอยากเห็นกระบวนแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่คิดคำว่าบูรณาการก็ต้องคิดจากข้างล่างเนาะว่าชีวิตเราที่องค์ประกอบอะไรบ้างมันมีทุกอย่างแหละแต่ว่าถ้าเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลังสิ่งที่เริ่มก่อนควรจะเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์คือเป็นประเด็นที่หยิบขึ้นมาครับคนส่วนใหญ่เห็นพอง่ายนะแล้วก็ถ้าประเด็นนี้เปลี่ยนมันทำให้ประเด็นอื่นเปลี่ยนตามมาด้วยถ้าหยิบเรื่องบางเรื่องมันก็จบเรื่องนั้นก็จบไปเลยมันไม่มีผลคนต่อแล้วเวลาเรื่องประเด็นแบบนี้อาจจะคิดเจอยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาคุยหน่อยนะใช้เวลาคุยในการเพื่อให้เกิดประเด็นที่ต่างกันครับพอเห็นประเด็นแบบนี้เนาะก็เหมือนคุยกับอาจารย์ตุ้มไปเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ตุ้มคงต้องถูกลากไปช่วยที่สปวนะหลักไปช่วยที่สปวแล้วก็เพราะฉะนั้นงานตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นขบวนนะหนึ่งเห็นคนและเห็นประเด็นอยู่นะเห็นความมีใจอยู่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ทางเราก็พร้อมที่จะดูนี่เกิดโครงการวิจัยที่ไปจากชาวบ้านคิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการร่วมในทีมวิจัยอยากให้ชาวบ้านตั้งงานวิจัยท้องถิ่นนะเราอยากให้ชาวบ้านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็นักวิชาการเป็นนักวิจัยนักวิจัยร่วมในโครงการนั้นไม่ใช่เป็นหัวหน้าโครงการเราอยากเอาเงินทุกบาททุกสตางค์นะโยนมานี่เพราะเงินฝ่ายวิจัยท้องถิ่นถ้าบอกว่า200,000ก็หมายถึง200,000เข้าบัญชีเราเลยไม่ใช่ว่าบอกว่า200,000ก็โอนมาให้แค่แสนหกใช่ไหมบางงานนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนด้วยแต่งานของทีมเราจะโอนมาให้ชาวบ้านบริหารจัดการเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเขาโครงงานวิจัยนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นตัวหนึ่งนะช่วยกระตุ้นงานให้งานระหว่างอะไรนะกับชาวบ้านเป็นงานที่ช่วยกันเคลื่อนสร้างและตัวแบบก็ไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้แต่อาจจะต้องสร้างหลายแบบนะถ้าสร้างหมู่บ้านเดียวไม่ถูกตั้งคำถามนะ
ก็บ้านนั้นเขาดีอยู่แล้วบ้านจะเปลี่ยนได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมองหลายอันนะหนึ่งสร้างบ้านนี้ไว้เป็นตัวแบบระดับและมีตัวแบบที่ที่อยากลองต้นแบบอาจจะมีทุกหมู่บ้านได้นะอยากที่ว่าต้นแบบมีอันเดียวนะต้นแบบตรงนี้เป็นต้นแบบเรื่องนี้ต้นแบบเรื่องนี้บ้านนี้เป็นต้นแบบเรื่องนี้บ้านนี้เป็นต้นแบบสามัคคีบ้านนี้เป็นต้นแบบดีๆบ้านนี้เป็นต้นแบบต้นไม้ดีคือมันเล่นกันเพื่อให้มันวินวินทุกฝ่ายไม่ฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าถูกตัวเองถูกตัดออกจากระบบก็เวลาสร้างต้นแบบอย่างเด็ดมันเป็นได้ทุกชุมชนเป็นได้ทุกคนแต่ว่าคนละอันกันคนละแนวกันตรงนี้ผมว่าการจีบขึ้นมาเพราะเพื่อนเพื่อนแบบนี้ดีครับขอบคุณมากครับยาวไปนิดหนึ่งครับมากเลยนะคะผมมีกำลังใจไปอีกเยอะเลยค่ะก็สุดท้ายนะคะก็คงจะต้องเช่นเคยนะคะขอให้น้องอาร์ตช่วยสรุปนะคะสั้นผมไม่ถึงครับผมจะเอาให้สั้นที่สุดครับฝนมันมาแล้วจริงๆตอนแรกที่คุยเนี่ยเหมือนกับมองทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าครับแต่ว่าพอฟังดูแล้วเนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันก็คือตัวปัจจัยในระดับชุมชนเองกับปัจจัยในระดับของหน่วยงานองค์กรสถาบันเองที่ต้องเข้าใจกันแต่ว่ามันยังมีช่องตรงกลางที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องอาศัยแบบที่อาจารย์บรรพว่าอาศัยการเติมช่องว่างนี้ให้ได้ว่าแล้วมันจะคิดร่วมยังไงเพราะว่าอันนี้กับอันนี้มันเป็นสิ่งที่คือมันไม่ใช่ว่ามีฝั่งนี้แล้วมันจะไปได้หรือไม่ใช่ว่ามีแต่ฝั่งนี้แล้วมันจะไปได้ครับคือมันต้องหาพื้นที่ที่เขาเรียกว่าแบบที่อาจารย์ตุ้มกับอาจารย์บรรพพูดว่ามันต้องหาพื้นที่ที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็พร้อมกับการทำงานเพราะว่าเราคาดหวังงานที่มันค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงไม่ใช่แค่ลงไปทำแล้วให้เราได้ประโยชน์แต่เราคาดหวังว่ามันต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็สิ่งสำคัญว่ามันต้องเป็นปัญหาเขาแล้วเขาก็จะได้ทำนะครับทีนี้ถ้ามองปัจจัยผมเอาอันแรกก่อนคือว่าอันนี้ผมไม่เล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่าไปแล้วแต่ผมมองอันแรกก็คือว่าที่ทางชุมชนพยายามเล่าว่าปัจจัยระดับชุมชนที่สำคัญก็คือว่าอาจจะต้องชัดเจนเรื่องความคาดหวังต่อเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้ชัดว่าความคาดหวังของชุมชนเนี่ยเข้าใจยังไงแต่ต้องเคลียร์ตรงนี้กันให้ชัดว่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่อไปนี้เวลาจะมาเขาจะมาทำอะไรหน้าที่บทบาทของมหาวิทยาลัยจะมาขยับอะไรไม่ใช่แบบที่เกรดวิทย์บอกว่าเขาต้องเอาตังค์มาให้เราแน่ๆเลยหรือเขาต้องเอาวิชาการมาให้เราแน่ๆเลยอันที่สองคือปัจจัยสำคัญที่ชุมชนอาจจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าบทเรียนจากโรงเรียนเกษตรกรก็คือว่าต้องให้ชุมชนได้เรียนรู้และลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคือมันอาจจะผิดอะแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ลองผิดดูบ้างจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองเหมือนจาก50เหลือ3แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น100ได้ครับคือถ้ามันไม่ได้เริ่มจากเหลือ3มันอาจจะไม่ถึง100ก็ได้วันนี้นะครับอันที่3ที่เห็นชัดก็คือว่าอาจจะต้องสร้างกลไกระบบการจัดการตัวเองของชุมชนให้ได้คือชุมชนต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ถึงจะสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแล้วก็มีบางชุมชนที่อาจจะเรียนรู้แต่ว่ายังขาดตัวนี้คือว่าการเปิดโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนายกระดับจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็หมายว่าชุมชนทำได้ระดับหนึ่งที่อาจารย์บรรพพูดเมื่อครู่ครับอาจจะต้องมีประเด็นในการยกระดับหรือหาขยับสิ่งที่ชุมชนทำเนี่ยขยายผลเพิ่มหรือยกระดับความรู้หรือวิชาการอื่นเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือว่าในชุมชนนั้นต้องมีคนอยากทำครับหรือต้องมีคนอยากต้องมีคนจะทำอ่ะคือถ้าไม่มีคนจะทำปุ๊บเนี่ยต่อให้เราลงไปคุยแค่ไหนมันชัดโจทย์มันชัดมากครับแต่พอหันหลังกลับปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมอะครับแต่ถ้าเกิดมีคนอยากทำเนี่ยคนจะโทรมาหาอาจารย์เองอาจารย์ไอ้ที่คุยกันวันนั้นตกลงยังไงต่อจะไปยังไงต่อผมว่าถ้าเงื่อนไขนี้มันไปได้เนี่ยมันจะขยับไปสู่การทำงานได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ฝั่งชุมชนเองก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมกับชุมชนในเงื่อนไขนี้ให้ชัดนะครับทีนี้มันจะเป็นเงื่อนไขนี้ได้เนี่ยมันมีปัจจัยที่ทางเราคุยกันวันนี้ทั้งวันเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าหน่วยงานสถาบันเองเนี่ยก็อันนี้ผมว่าพูดตั้งแต่เช้าแล้วชัดว่าต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนะครับคือบางทีเราไปเจอปัญหามีปัญหาอะไรอาจารย์ที่ขโมงก็แบบนี้นะครับการท่องเที่ยวอยากทำการท่องเที่ยวทำไปทำมาเป็นหาปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเหมือนกันเลยนะครับคือเวลาคุยแล้วก็เขาบอกว่าเราได้โจทย์จากชุมชนแล้วไงชุมชนเป็นคนพูด
แต่ว่าในความจริงแล้วกระบวนการและวิธีการในการไปได้ปัญหาเนี่ยมันใช้แค่การระดมความคิดเห็นหรือใช้วิธีการพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่างใคร่ควรแล้วถ้าใช้แค่ระดมความคิดเห็นชุมชนก็มีแต่ความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าให้ชุมชนได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วมาค้นหาปัญหามันจะเป็นอีกเรื่องนึงเขาปิดทีใช่ไหมครับพี่อันนี้คืออันแรกที่เห็นอันที่สองคือหน้าที่ก็คือปัจจัยเงื่อนไขในส่วนของสถาบันคืออาจจะต้องช่วยหนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้ครับโดยคำถามที่อาจารย์บรรจรถามครับคำถามนี้ไม่ได้ถามเพื่อได้ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่อาจารย์พยายามบอกว่ามันต้องถามเพื่อให้เขากลับไปเห็นตัวตนได้ถามเพื่อให้วางตำแหน่งหน้าที่ถามเพื่อให้วางความอะไรนะยิ่งใหญ่บทบาทอันใหญ่โตในชุมชนให้ได้นี่คือถามเพื่อให้กลับมาเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ถามเพื่อได้ข้อมูลนะครับเพื่อให้เห็นปัญหาที่ผมขีดเส้นใต้คำว่าปัญหาที่แท้จริงนะครับคือมันมีปัญหาที่แท้จริงปัญหาคือเป็นหนี้อยากได้รายได้เพิ่มปัญหาที่แท้จริงคืออะไรต้องหาให้เจอว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรอาจเจอนี่ไม่ใช่เราเห็นนะแต่ต้องชวนเห็นเหมือนเราด้วยนะครับอันที่3ที่อาจจะคุยไปแล้วเมื่อเช้าคือเรื่องของการประสานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องครับต้องทำหน้าที่ประสานถ้าจับมือลงไปได้ตอนแรกเลยยิ่งดีนะครับไปคุยกับชนประธานไปคุยกับกศน.คุยกับพัฒนาชุมชนว่าเราจะขยับพื้นที่นี้ร่วมกันโดยสถาบันจะเป็นพี่เลี้ยงชุมชนในการเพื่อร่วมกับหน่วยงานนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีและวิชาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอันนี้หมายถึงว่าปัจจัยสำคัญคือต้องสนับสนุนผ่านการเรียนรู้ไม่ใช่สนับสนุนผ่านการให้หรือการเอาไปวางแต่ว่าต้องผ่านตัวการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็อันนี้พูดกันเยอะมากครับว่าจริงๆแล้วสถาบันอาจจะต้องอาจารย์ชัยนรีพูดชัดครับเราทำหน้าที่ในการสร้างรูปธรรมในพื้นที่เพื่ อโดยต้องกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อาจารย์บรรทอนบอกคือประเด็นที่จะสร้างในพื้นที่คือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะขยับในพื้นที่นี้แต่เราจะไม่อยู่พื้นที่นี้ตลอดไปพอสร้างเป็นประเด็นยุทธศาสตร์และเป็นรูปธรรมแล้วเราก็จะขยับไปจัดการพื้นที่อื่นเพื่อให้ชุมชนสร้างกลไกการจัดการของตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ไปขยายผลกับพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เมื่อกี้พี่เจ๊เอกแซวแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะก็คือว่าจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของสถาบันหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้ทำแบบเดิมคือต้องค้นหารูปแบบวิธีการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนให้ได้คือชุมชนเขาฟังภาษานี้ได้เราก็ต้องออกแบบภาษาที่จะไปคุยกับชุมชนคือถ้าเราไปเหมือนเดิมเรากลับก็เหมือนเดิมนะครับแต่เราอาจจะต้องค้นหาว่าวิธีการจะสื่อสารบางทีไม่ใช่ภาษานะแต่คนแบบเนี้ยคนเนี้ยเขาเถียงจังเลยพูดอะไรก็เถียงอยู่นั่นแหละรู้ไปหมดเคยเจอไหมครับในชุมชนรู้ทุกเรื่องประเด็นคือเราก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทำงานกับเขาแต่เขาเป็นคีย์เพอร์เซนต์ในชุมชนก็ต้องหาวิธีการที่จะเข้าถึงเขาให้ได้นี่ผมคิดว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สถาบันหรือกองหน่วยงานต้องหาวิธีการพวกนี้หาวิธีการสื่อสารเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับว่าสิ่งที่เราจะลงไปทำงานเนี่ยเรามุ่งเปลี่ยนคนในชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชนอย่างเช่นอาจารย์ผมคิดว่าอาจารย์หลายคนจะถนัดคือว่าคนทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทั้งชีวิตแล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์มันยากแต่พอมันเปลี่ยนเรื่องนี้ได้แล้วปุ๊บต่อไปเรื่องการจัดการน้ำเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ต้องไปทำซ้ำไงมันไปได้เองผมคิดว่าหัวใจสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคนทำงานของมหาลัยหรือของหน่วยงานคือการเปลี่ยนที่ตัววิธีคิดของคนในชุมชนนะครับซึ่งผมคิดว่าปัจจัยตรงนี้กับปัจจัยในส่วนของชุมชนเนี่ยมันยังต้องอาศัยการออกแบบร่วมครับที่เป็นช่องว่างตรงกลางว่าแล้วเราจะมาออกแบบร่วมยังไงแต่ว่าถ้าบทเรียนของงานวิจัยเพิ่มขึ้นหรือคนที่เคยทำงานในพื้นที่คือว่าจะออกแบบนี้ได้ก็คือต้องลงไปในพื้นที่จริงครับแล้วเราจะออกแบบได้ว่าชุมชนนี้มันต้องออกแบบยังไงอีกชุมชนนึงมันก็ต้องออกแบบใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะครับประมาณนี้ผมตกลงท่านไหนไปไหมครับทั้งหมดนี้คิดว่าทุกคนที่มาร่วมนะคะก็คงจะได้เรียนรู้และก็ได้ประโยชน์กลับไปทำค่ะก็เดี๋ยวข้อสรุปตรงนี้คงจะสื่อสารไปยังเครือข่ายถึงแม้คิดว่าที่ไม่ได้มาอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากทำแล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนาะอย่างที่ว่ามันมีเรื่องราวต่างๆมากมายก็มีภารกิจกันเยอะค่ะคิดว่าตรงนี้เรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจเนี่ยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังจะเป็นหน้าที่หลักของการสื่อสารตรงนี้ให้กับ
ครือข่ายรับทราบอะค่ะก็ในท้ายสุดนี้ก็คงต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแล้วก็ขอมอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรตินะคะก็เลย4ท่านนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์นงรักษ์ธรรมตรัสนะคะรองหัวหน้าศูนย์บริการช่วยกองพลังงานสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวมอบนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญท่านแรกก่อนนะคะอาจารย์บรรทอนนะคะอาจารย์หนักหน่อยนะคะเอาข้าวสวยทานค่ะขอบคุณมากค่ะท่านที่สองนะคะอาจารย์ชัชรีค่ะเข้าว่าข้าววันนี้เห็นรสกินอร่อยค่ะท่านที่สามอาจารย์ทิพวรรณค่ะค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะมองให้เห็นหน้าศูนย์ค่ะก็เห็นหน้าศูนย์มองให้ก็ให้ก็เป็นน้องศูนย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็รบกวนอาจารย์คุณมาทำหน้าที่นำสวดมนต์ได้ค่ะตาพระอาจารย์ครับก็วันนี้เป็นวันที่เราได้ทำบัตรดีกันเยอะเลยนะบุญนี้แต่เยอะแต่นั้นให้กำลังใจบูชาว่ารัตนตรัยเป็นความจริงนะร่างสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทนพุทโธมีนาพระพุทธเจ้าที่เป็นของเราพระวาคาโตพระกวาตาตโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโสพระธรรมเป็นพึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโสพระสงฆ์เป็นพึ่งของเราตั้งใจกราบพระอาจารย์ขอเสียงและกราบได้อาจารย์ไม่มาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันสักนิดนะคะมีการให้คุณพระอาจารย์ก่อนนะคะพระอาจารย์นั่งเป็นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนั่งมากผู้ชายนั่งกันไว้แค่แค่แมวที่รู้ถ่ายภาพในช่วงสุดท้ายหน่อยเดี๋ยวตามกรีนจะไปลง Facebook นะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะก็ผู้หญิงนั่งแถวหน้าที่คุณมาอีกแถวนึงพี่ผู้ชายนั่งแล้วก็ให้ตามผู้ชายได้นะคะผู้ชายยืนอยู่ข้าง